สวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนกลับมาพบกับครูอีกแล้วนะครับกับครูทิศนัทอารมณ์แก้วในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้เราเรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆแน่นอนเลยครับนักเรียนเมื่อเรียนบทนี้จบปุ๊บนะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆได้นะครับแล้วก็มีมารยาทในการฟังการดูและการพูดนั่นเองพร้อมกันแล้วหรือยังพร้อมกันแล้วไปกันเลยเอาล่ะครับนักเรียนในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนะครับนักเรียนทราบข่าวสารผ่านช่องทางใดบ้างบางคนบอกว่าไงครับทราบจากไหนจากโทรทัศน์ใช่ไหมครับจากโทรทัศน์บางคนบอกว่าไม่ทราบจากโทรทัศน์ครับเพราะว่าผมทำไมผมฟังวิทยุทราบจากโทรทัศน์ฟังวิทยุทราบข่าวจากฟังวิทยุแล้วก็ยังไงอีกบางคนอ่านหนังสือพิมพ์นะครับอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ยังมีช่องทางอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ทราบได้เช่นเดียวกันใช่ไหมเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับแล้วนักเรียนจะทำอย่างไรเมื่อทราบข่าวที่นักเรียนชมหรือฟังแล้วเนี่ยเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือเพราะว่าข่าวเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมจากแหล่งต่างๆเยอะเลยนะครับนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าข่าวที่นักเรียนชมหรือฟังแล้วเนี่ยเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือต้องทำยังไงต้องวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะครับเมื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วต้องทำยังไงอีกต้องยังไงอีกตรวจสอบความน่าเชื่อถือเนาะตรวจสอบจากแหล่งที่มาหลายๆแหล่งใช่ไหมครับแล้วก็มารวบรวมเป็นข้อความข่าวนะครับเพื่อรับรู้ข่าวนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะมาชวนคิดลองทำกันนะครับอ่านแถบข้อความที่ครูจะกำหนดให้เนี่ยนะครับแล้วช่วยกันบอกว่าข้อมูลที่นักเรียนได้รับเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับแล้วก็เพราะเหตุใดด้วยนะอ่ะมาดูซิข่าวที่หนึ่งนะครับข้อความที่หนึ่งเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษมี5ศุกร์5เสาร์5อาทิตย์888ปีจะมีครั้งเดียวขอให้ตั้งใจสวดมนต์อธิษฐานขอพรจะสมปรารถนานักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมเชื่อถือไหมนะครับไม่น่าเชื่อถือหรอกเพราะว่ามีตั้ง5ศุกร์5เสาร์5อาทิตย์ใน888ปีเนี่ยจะมีครั้งเดียวเป็นไปได้ไหมเนาะมันไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ใช่ไหมครับต่อไปผลจากการทดลองนะคะผลการทดลองจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพบว่าอาการกรนเสียงดังเวลาหลับเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเป็นโรคไหลตายน่าเชื่อถือไหมไม่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าผลการทดลองดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ระบุที่มาบอกเพียงแค่ว่าอะไรครับมาจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนาะแต่เราก็ไม่เข้าใจชัดเจนใช่ไหมครับมันก็ยังไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาเยอะๆเนาะใช่ไหมครับต่อไปดร.ทานตะวันแสงทองนักวิจัยด้านโภชนาการกล่าวว่าผักผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซีช่วยต้านความอ่อนล้าจากความเครียดได้อันนี้น่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือไหมครับน่าเชื่อถือเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแหล่งที่มาอยู่แล้วใช่ไหมครับบอกว่าดร.ทานตะวันแสงทองเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นนักวิจัยด้านโภชนาการเนาะก็เลยแบบมันดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับต่อไปเกิดเหตุฉุกเฉินมีผู้ป่วยเส้นเลือดอุดตันหัวใจวายกระทันหันในโรงมหรสพที่จีนโชคดีมีหมอจีนรู้วิธีกระตุ้นเส้นเลือดโดยวิธีตบข้อพับแขนซ้ายทำให้ผู้ป่วยฟื้นขึ้นมาได้เป็นวิธีที่ทุกคนควรรู้และฝึกกันไว้นะนักเรียนคิดว่าน่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือไหมครับทำไมถึงไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอะไรนี่ไงเขาบอกว่ามีผู้ป่วยเส้นเลือดอุดตันหัวใจวายกระทันหันแล้วก็ทำไมครับมีวิธีกระตุ้นเส้นเลือดด้วยวิธีตบข้อพับแขนซ้ายเป็นไปได้ไหมมันดูไม่น่าเชื่อถือเนาะใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องรู้วิธีด้วยนะต้องรู้วิธีด้วยนะครับต่อไป
ผลงานวิจัยของรัสเซียอ้างว่าเหตุผลการเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากมะเร็งยกเว้นความสะเพร่าของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยทราบว่ามีเซลล์มะเร็งให้รีบปฏิบัติ 1. ขั้นตอนแรกคือการหยุดน้ำตาลทั้งหมดถ้าไม่มีน้ำตาลในร่างกายของคุณจำนวนมากเซลล์มะเร็งจะตายอย่างเป็นธรรมชาติ 2. ผสมน้ำผลไม้มะนาวทั้งหมดกับน้ำร้อนสักแก้วแล้วดื่มประมาณ3เดือนเซลล์มะเร็งจะแพ้การปฏิบัติดังกล่าวดีกว่าการรักษาด้วยเคมี 3. ขั้นตอนที่3คือการดื่มน้ำมันมะพร้าวอินทรีย์3ช้อนโต๊ะเช้าและกลางคืนเซลล์มะเร็งจะค่อยๆหายไปนักเรียนคิดว่าข่าวนี้น่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือไหมครับเอาเป็นข่าวที่มีจริงๆแต่ว่ามันยังไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอะไรครับเป็นผลงานวิจัยที่เราไม่ทราบว่าหน่วยงานหรือบุคคลใดเป็นผู้ทำงานวิจัยนี้นั่นเองใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนลองตอบคำถามคุณครูซิว่านักเรียนมีแนวปฏิบัติในการรับสารที่ดีได้อย่างไรลองช่วยกันตอบช่วยกันตอบนะคะมาดูกันถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูซิว่าแนวปฏิบัติการรับสารที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรอันที่หนึ่งนักเรียนจะต้องรับข่าวสารจากสื่อต่างๆอย่างตั้งใจนะครับโดยใช้ความรู้และประสบการณ์พิจารณาในขั้นต้นนะครับว่าควรติดตามรับข่าวสารนั้นต่อหรือไม่ถ้าควรติดตามและทำไมถึงต้องติดตามถ้าไม่นักเรียนต้องตอบให้ได้ว่าทำไมถึงไม่ติดตามนะครับหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ข่าวสารนะครับโดยแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะมาสรุปนะครับในส่วนของข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับและในส่วนของคิดเห็นว่าสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่สรุปไว้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับนะเมื่อชี้แจงความสัมพันธ์ได้ละระหว่างข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะครับจากข่าวสารที่ได้รับนักเรียนก็ระบุไปเลยนะครับว่าข่าวสารนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่นั่นเองนะครับนักเรียนครับนักเรียนจะใช้วิธีการใดเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆทันไหมลองตอบคำถามคุณครูดูสิว่าจะใช้วิธีการใดเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข่าวสารถูกต้องเลยนะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเนาะหาให้ได้ว่าข้อความนี้หรือข่าวสารนี้อะไรเป็นข้อเท็จจริงนะหลังจากนั้นทำยังไงเมื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วเราจะต้องวิเคราะห์ข้อคิดเห็นด้วยนะครับต้องดูนะฮะว่าข่าวสารนั้นน่ะส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือก็คือสรุปจากการที่เราวิเคราะห์ข้อเท็จจริงได้แล้วก็วิเคราะห์ข้อคิดเห็นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ไปหาความน่าเชื่อถือของข่าวสารนั้นๆ นะครับมาดูซิว่าลักษณะของข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อกี้จากที่เราวิเคราะห์ข้อเท็จจริงวิเคราะห์ข้อคิดเห็นแต่เราไม่รู้หรอกนะครับว่าลักษณะของข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรถ้านักเรียนยังงงอยู่เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเขาบอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงครับมีความน่าเชื่อถือนะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความสมจริงนะครับมีความสมจริงแล้วก็มีหลักฐานที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีความสมเหตุสมผลนั่นเองนี่คือลักษณะทั่วไปของข้อเท็จจริงถ้ามีความน่าเชื่อถือแล้วมีความสมจริงแล้วมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนแล้วแล้วก็มีความสมเหตุสมผลแล้วเราตอบได้เลยว่านี่คือข้อเท็จจริงนะครับแล้วลักษณะของข้อคิดเห็นล่ะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าลักษณะของข้อคิดเห็นเนี่ยเป็นข้อความที่เป็นยังไงครับแสดงความรู้สึกนี่ถ้าเราข้อความนั้นบอกว่า
คาดว่าอากาศร้อนจังเลยอะไรเงี้ยเนี่ยคือแสดงความรู้สึกนะคะเป็นข้อคิดเห็นแน่ๆนะครับอ่ะเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนแสดงการคาดคะเนนะครับแล้วก็เป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยนะครับแล้วก็เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้พูดเองนี่คือลักษณะของข้อคิดเห็นดูง่ายๆเลยครับนะครับถ้าเป็นคาดคะเนเป็นการแสดงความรู้สึกเป็นการเปรียบเทียบตอบเลยว่ามันเป็นของข้อคิดเห็นนักเรียนครับเดี๋ยวเราลองจะมาชวนคิดวิเคราะห์ข่าวกันดูนะครับให้นักเรียนอ่านบทความที่ครูกำหนดให้นะครับแล้วก็ลองตอบคำถามนะฮะ4คำถามด้วยกันนะครับใจความสำคัญของบทความนี้เนี่ยคืออะไรส่วนใดของบทความนี้เป็นข้อเท็จจริงส่วนใดของบทความนี้เป็นข้อคิดเห็นนะครับและบทความนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนักเรียนอ่านข่าวแล้วก็ตอบคำถามนะ4ข้อแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับนะมาช่วยกันตอบกันเดี๋ยวลองดูข่าวที่1นะครับในย่อหน้าที่1เสพติด Facebook โรคใหม่ยุคดิจิทัลดูนะได้ไหมครับโอเคไปดูซิย่อหน้าต่อไปจบแล้วนะครับโอเคต่อไปได้แล้วนะต่อไปลูกเรียบร้อยแล้วนะโอเคจบยังเก่งมากๆเลยนะครับเราต้องอ่านอย่างรวดเร็วนะในลองตอบคำถามครูดูซิว่าใจความสำคัญของบทความนี้คืออะไรช่วยกันตอบในใครตอบได้บ้างว่าบทความนี้มีใจความสำคัญอย่างไรจากที่เราเรียนเรื่องการจับใจความสำคัญมาแล้วลองตอบดูซิตอบได้ไหมเก่งมากๆเลยนะครับก็คือนักจิตวิทยาแสดงความกังวลเกี่ยวกับกระแสความนิยมการใช้ Facebookซึ่งเป็นปัญหาทำให้เกิดโรคที่นักจิตวิทยาเรียกว่าโรคเสพติดการเล่น Facebook โดยผลสำรวจการใช้ Facebook ของประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวซึ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอันนี้คือใจความสำคัญก็คือครอบคลุมหมดเลยเนาะใช่ไหมครับเก่งมากๆนะเก่งมากๆเลยลองดูต่อแล้วส่วนใดของบทความเป็นข้อเท็จจริงไหนใครตอบคุณครูได้บ้างอะไรเป็นความจริงอะไรมีหลักฐานที่ชัดเจนตอบได้ไหมได้ไหมเอ่ยลองดูซิว่าใครคิดเหมือนกับครูบ้างดูซิเว็บ Facebook เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อันดับ1ด้วยยอดสมาชิกทะลุ400ล้านคนใครเหมือนกับครูบ้างมีหลักฐานชัดเจนไหมเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกเลยนะครับว่าเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์นี่ไงทะลุถึง400ล้านคนเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนใช่ไหมครับต่อไป
ใครเหมือนกับครูบ้างเหมือนไหมนักจิตวิทยาเรียกว่าโรคเสพติดการเล่น Facebook หรือ Facebook Addiction นะครับ Disorder นะครับได้ไหมเอาอีกมีอีกไหมประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งาน Facebook ทั้งหมดนะครับ125,881,220 คนเป็นผู้หญิง 55.8% แล้วก็เป็นผู้ชาย 44.2% นักเรียนใครเหมือนกับครูบ้างมีอีกไหมเก่งมากๆเลยนี่คือลักษณะของข้อเท็จจริงนะครับในบทความเนาะนะครับอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยนะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างลองดูต่อส่วนใดของบทความเป็นข้อคิดเห็นไหนใครตอบได้บ้างว่าส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นลองดูซิว่าใครเหมือนกับครูบ้างอันนี้ถ้าเล่นเว็บดังกล่าวโดยปราศจากความยับยั้งชั่งใจข้อห่วงใยดังกล่าวยิ่งตอกย้ำว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเหมือนกับครูไหมเหมือนกับครูเก่งมากๆเลยนะครับเก่งมากๆดูต่อส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นนักจิตวิทยากังวลว่าปัญหาเสพติดเฟซบุ๊กอาจทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับนี่ใครเหมือนครูบ้างเก่งมากๆเลยนะครับนี่ไงอาจเห็นไหมฮะเป็นการคาดคะเนใช่ไหมครับอาจทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับต่อไปผู้ตอบยอมรับว่าตนเองเสพติดการเล่นFacebook เข้าให้แล้วอันนี้คือลักษณะของข้อคิดเห็นใช่ไหมครับที่เป็นทัศนะส่วนตัวของตนเองใช่ไหมครับทีนี้การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของข่าวสารเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไรครับผู้รับสารที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องรู้จักการวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นของข้อมูลนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดนะครับเพื่อที่จะประเมินค่านะครับสื่อหรือข้อมูลนั้นๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเราสามารถนำไปใช้ได้ไหมนำไปใช้ได้นะครับในชีวิตประจำวันก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้แล้วก็สะท้อนความคิดกันดูซินะครับว่าในการรับสารในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับจะต้องเป็นอย่างไรเขาบอกว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไมครับจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าโลกยุคข้อมูลข่าวสารปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงครับเราต้องรู้จักเลือกรับข่าวสารที่ดีมีคุณค่าแล้วก็เกิดประโยชน์นะครับโดยเราจะต้องเริ่มต้นการรับรู้อย่างตั้งใจนะครับวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงหาข้อคิดเห็นแล้วก็สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลเพื่ออะไรครับเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวสารนั่นเองเมื่อเราประเมินได้แล้วเป็นยังไงเอามาใช้ได้ไหมเอามาปรับใช้ได้เก่งมากๆเลยนะครับถ้านักเรียนสามารถประเมินค่าได้แล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะครับยังไงต่อนอกจากนี้ยังเป็นยังไงอีกครับในขั้นตอนของการประเมินข่าวสารนะครับนักเรียนจะต้องรับข่าวสารอย่างตั้งใจเนาะแล้วก็เป็นยังไงอีกคิดวิเคราะห์ข่าวสารนะคิดวิเคราะห์ข่าวสารเมื่อคิดวิเคราะห์เสร็จต้องสรุปผลการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ตามมาประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวสารนี่คือ4ขั้นตอนหลักๆนะที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามนี้นะนะแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาเลือกรับสารพิจารณ์ร่วมกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะเลือกฟังหรือดูข่าวที่นักเรียนสนใจเนี่ยจากสื่อต่างๆจำนวน1เรื่องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครูจะให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญนะครับจากนั้นวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข่าวนั้นๆนะครับหรือว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยเพื่อที่จะนักเรียนเตรียมตัวออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนะครับนะสำหรับเกณฑ์การประเมินนะครับนักเรียนสามารถสรุปสาระสำคัญนะครับได้ใจความครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องนะแล้วก็
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้ถูกต้องด้วยแล้วก็สมเหตุสมผลด้วยนะครับแล้วก็มีการประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวแล้วก็ให้เหตุผลประกอบได้อย่างชัดเจนเลยนี่คือเกณฑ์การประเมินนะเอาล่ะเมื่อนักเรียนปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณครูก็จะให้นำเสนอผลงานข่าวสารก็น่าฟังเอาละนักเรียนครับนักเรียนได้นำเสนอผลการวิเคราะห์นะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรความน่าเชื่อถือของข่าวสารเนี่ยน่าสนใจหรือไม่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับเอาไปให้เพื่อนๆเนี่ยได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มพูนคุณค่านะก็คือนะครับนักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆไปวิเคราะห์ข่าวสารที่น่าสนใจในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็นำไปจัดป้ายนิเทศหรือนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกภายในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นสมาชิกข้างนอกด้วยก็ได้ใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่ผ่านมาสักครู่นี้สุดยอดกันเลยใช่ไหมครับถ้าอยากจะให้สุดยอดมากกว่านี้นักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติบ่อยๆนะครับแล้วก็ เพิ่มพูนความรู้ขยายประสบการณ์ของตัวเองให้มากขึ้นนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับครูทิศนัทในบทเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับYeah.